ตัวมันตัวนี้มันกินได้ไหมอ่ะได้ลองเลยแป๊ะให้ใครลองเลยวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำราเมงไฮโซพอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีชื่อไหมคะต้องมีชื่อไหมอย่ามีเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากเจ้าสองตัวนี้เนี่ยนะคะพี่แป้งเนี่ยได้ไปซื้อมาแล้วไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้มีโอกาสได้กินเพราะว่าเจ้าตัวไอโซพอดเนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนที่ตอนที่จะไปญี่ปุ่นอ่ะเขาได้มีเมนูแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นไอโซพอดทอดแต่เราเนี่ยก็แบบโหพลาดโอกาสนั้นไปนะตัวนี้อ่ะมันเป็นสัตว์ทะเลนะคะที่อยู่ในความลึกตั้งแต่500เมตรจนถึง 7,000 เมตรเลยทีเดียวและคิดสภาพโหคนนี่ก็สรรหาจะกินมันนะใช่เมตรนี่เท่ากับ7โล7กิโลแค่เดินก็เหนื่อยแล้วแต่นี่คือน้ำลึกลงไป 7,000 เมตรอุ๊ยแล้วเวลาน้องแบบว่ายน้ำก็คือแบบไอ้ตัวนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดต้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเออดูขนาดดูขนาด2ตัวนี้แป้งได้มาในราคาตัวละ 2,000 บวกๆนะคะอ่ะ 2,000 ไปไกลการมากินในครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้พวกเราประทับใจหรือไม่ประทับใจพี่แป้งอันนี้พี่จับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาโชว์อ่ะเขาต้องถือตรงแขนแบบนี้เราจะได้ดูขนาดด้วยเออดูดิระวังโหเกือบครึ่งแขนอะเท่ากับข้อแขนข้อนึงนะเพราะว่านี่มันเลยมือมาละอันนี้ทำอะไรอะน้องน้องอื้อทางนี้เหรอไม่ใช่มันดิบไม่อยากรู้ว่าอันนี้คือตูดหรือตูดแหละใช่หรออาจจะเป็นอวัยวะเพศหรือเปล่าไม่น่าใช้ปากแน่ๆเราจิ้มดูสิใช่ปากไม่เอานะกลัวมันนิ่มปะมันขอโทษนะแล้วทำไมเราต้องมานั่งจับตูดไอโซพอร์ตอะไม่เข้าใจก้นน้องนิ่มไหมโอ้ไม่นิ่มนะเอ้ยมันดูเป็นเหมือนแบบเออเหมือนปากอะเหมือนพวกปากปลาหมึกอะไรประมาณเนี้ยเอออย่างที่เห็นนะก็คือตัวกระดองเขาอะมีความแบบแข็งมากก็น่าจะคล้ายๆตระกูลเดียวกับพวกกุ้งปูสัตว์มีเปลือกนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยจากที่ไปหาข้อมูลมานะคือน้องเนี่ยจะกินพวกซากสัตว์เป็นส่วนใหญ่ซากสัตว์ซากอะไรที่อยู่ในใต้ทะเลอะเฮ้ยอะไรอะคือข้างนอกอะตรงข้างหลังมันแข็งใช่ปะเออแต่ตัวเนี้ยคือท้องอ๋ออุ๊ยท้องมันนุ่มหืดแล้วดูปากเขาดิที่เขากินซากสัตว์ตัวใหญ่ๆได้อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปากเขามีความแหลมคมเนาะเฮ้ยอะไรคาปากเขาอยู่อ่ะเอ้ยฮะฟันโอ้โหน้องมีฟันเหมือนพวกเอเลี่ยนอ่ะหน้าเหม็นกลิ่นคล้ายๆกับพวกปลาหางนกยูงที่อยู่ในบ่อหน้าบ้านนะคะก็แบบคาวๆหน่อยคาวๆแต่ว่าแป้งคิดว่าถ้าเราเลาะเนื้อเขาออกมาทำเป็นอาหารแล้วก็ปรุงให้มันมีความกรบกลิ่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะแต่คิดว่ามันต้องมีกลิ่นอยู่แล้วป่ะพี่เพราะว่าไอโซพอร์ตถ้าที่ดูมาเนี่ยเขาจะอยู่แบบตรงพื้นถูกต้องพี่กิตเคยเล่าว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยมันเคยไปกินซากของจระเข้ด้วยเป็นไอโซพอร์ตลุมกินจระเข้อย่างน่าสงสารเฮ้ยนี่มันขนาดโหดขนาดนั้นเลยงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทำน้องกันดูดีกว่าว่าวิธีการจะทำยังไงนะเราจะเลือกเป็นวิธีของการนึ่งนะคะนี่ซึ่งหม้อของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้ตัวไอ้น้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้น้องสุกได้นะคะน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะวางตัวแป้นลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้องใส่เข้าไปเอ้ยตัวนี้ตัวเล็กนะตัวเล็กแหละเพราะว่าตัวใหญ่ไม่น่าใส่พอโอ้น้องนอนสบายมากโอ้ยน่ารักอ่ะขอให้มีความสุขนะอร่อยอร่อยนะขอบคุณนะไปปิดลงไปแล้วครับผมน้องนอนแบบดูน่ารักมากแจ้งถามมาดิตอนแรกที่เขามาใช่ป่ะคือด้วยความที่มันแข็งมาแต่ทีเนี้ยพอมันอยู่ในความอบอุ่นถ้าสมมติว่าอยู่ดีน้องขยับเราจะทำยังไงดีเลี้ยงหลังบ้านเลี้ยงไหมปิดตาฮะเปิดเลยเราจะทำเป็นซีฟู้ดนะคะโหมดซีฟู้ดกระดองมันน่าจะหนาจูดหนากว่าผ่านมาแล้วประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการน้องกันบ้างสิ่งที่พวกเราเจอตอนนี้คือกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวมากเออรู้สึกเหมือนตอนนี้ปลาหางนกยูงลอยเต็มบ้านหมดเลยพอครับอุ้ยท้องคุดเป่งอุ้ยแล้วเราตรงท้องอ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นเป็นสีน้ำตาลใช่ปะแต่พอเรามาดูอุ้ยอุ้ย
หูมันจะอะไรมันมีสีเหลืองๆอ่ะเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะพี่ตุ่งสิวเหรอมอนึงอันนี้คือมันแบบสุกไวมากอะทุกคนเหม็นอึบคือควันเนี่ยควันเต็มผมไปหมดแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนพวกเราไปแหวกว่ายในกลางทะเลป่ะแอรียลป่ะทำท่านั้นเถอะแต่คิดว่ายังไม่สุกน่าจะต้องอีกเยอะกว่านี้เผลอๆนะประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงอะเพราะว่าเปลือกมันหนานะคะเดี๋ยวเราลองกันต่อไปเอาล่ะไหนๆนะคะพวกเราเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะแป้นเลยคิดว่าอีกตัวนึงเนี่ยเราจะชำแหละมันเพื่อเอาเนื้อออกมาและทำอาหารสไตล์ไทยนะคะทำเป็นอะไรดีชูชีขี้เมาต้มยำเอาตัวนั้นถ้าแบบว่าสไตล์ไทยแล้วมีคนที่บ้านนี้คนนึงที่เขากำลังชอบกินมากๆครับผมกะเพราโอ้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไอโซพอดกระเพราคือเมนูนี้ถามว่าเรากินไหมไม่กินไม่เออจะบอกว่าแป้งอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินกะเพรานะแต่ว่าชอบพี่ป๊อปพี่ป๊อปจะเป็นคนชิมให้กับเรานะคะเฮ้ยรู้แล้วว่าไอ้สวัสดิ์สามารถเต้นท่าอะไรได้ท่าอะไรมาบอยมาบอยเขาทุบคนเลยมาเริ่มจากการหงายท้องน้องขึ้นก่อนนะน้องปางบอกว่าเคยไปดูในเน็ตมาเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมามีชีวิตหรอไม่ใช่เมื่อกี้ขาเขายืดอยู่แล้วอยู่ดีเขาหดเฉยๆตกใจขออนุญาตเพื่อความแบบชัวร์ๆเพื่อความชัวร์ก่อนน้องกลับมามีชีวิตจริงไหมแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจดูหนวดก็ได้หนวดขยับไหมเนี่ยถ้าสมมติน้องมีชีวิตอ่ะน้องจะเริ่มขยับหนวดแต่เนี่ยคือไม่แล้วอ่ะมาเริ่มจากการทำการตัดด้านหลังของมันก่อนนะขาเนื้อเนี่ยเขาจะอยู่ด้านในแล้วที่ทำอะไรจะปั๊มหัวใจเหรอสัมผัสหัวใจดูทำไงก่อนดีเอาขาออกก่อนเพราะขามันแหลมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับพวกเปลือกปูเปลือกกุ้งขากุ้งขาปูเนาะไม่ได้เลยตัดงั้นเราตัดขาออกก่อนนะคะอุ้ยเฮ้ยข้างในขามีเนื้อให้อย่างนี้เราใช้เนื้อของน้องส่วนนี้เนี่ยในการทำผัดกะเพราของเราด้วยดีกว่านี่อุ้ยด้านในเขามีแบบเป็นน้ำๆนิดนึงนะเพราะว่าเขามาแบบสดๆเลยนะคะตอนที่มาถึงเราอ่ะอุ้ยนี่ไงเนื้อเหมือนปูเลยลองชิมไหมไม่ยังไม่สุกเดี๋ยวเราจะเอาช้อนนะคะแบะเนื้อมันออกมาว้าวนี่เป็นไงไม่ใช่ว่าเป็นการกินที่แบบดูไม่มีอารยธรรมนะดูแบบกินอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เทอมนี่คือเชฟแป้งเป็นคนปรุงเองนะคะหุยแต่เนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยเนื้อตรงนี้ก็ดูน่ากินอยู่นะไม่น่ากินหรอต้องลองชิมนี่ขานี้เป็นขาหลังหูยเนื้อเยอะมากเหมือนเรากินปูไข่ดองอะกลิ่นเขามีความแปลกจากแบบว่าพวกสัตว์ทะเลอื่นๆนะอุ๊ยแป้งว่ามันมีความสาบนิดนึงอันนี้คือกลิ่นเฉพาะของไอโซพอดใช่ใช่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราตัดน้องออกมาให้หมดทุกขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอุ้ยขาหน้าคือขาที่เขาใช้ในการแบบโกยอาหารเข้าปากอ่ะคือมันจะใหญ่แล้วมันจะมีความแน่นมากดูดินี่เราลองไม่เอาช้อนนะลองบิดมันออกมาเลยเนื้อเยอะกินเราจะเริ่มจากการตัดส่วนท้องของน้องนะคะออกมาให้หมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อข้างในเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถ้าจากที่เคยดูในเน็ตนะคะคือเขาอะน่าจะมีไข่มันด้วยเนาะมีพวกไข่มีพวกพุงท้องแป้งไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่านะจะลองชิมดูตัวเมียปะตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เหมือนกันดูยังไงดูจากทรงแล้วอาจจะเป็นตัวตัวผู้นะว้าวโอ้ยตื่นเต้นมากใช่อุ้ยแล้วข้างในน้ำอย่างเยอะเลยเอ้ยน้ำน่ากลัวไม่อยากกินแล้วอ่ะเอ้ยทำไมมันพุนมันเหนื่อยหายใจโหไข่มันเป็นเหมือนไข่อะไรรู้ป่ะปูไข่ดองอ่ะรีเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นถุงลมของมันนะคะหืมกลิ่นแรงโคตรปกติอ่ะก็ว่าแรงแล้วขนาดนึ่งแล้วนะเออแต่นี่ก็คือแรงสุด
ช่วงพุงของเขาอ่ะมันจะมีไขมันด้วยนะแต่จะบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไข่ไข่ไอโซพอร์ตมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้น่าจะเป็นมันสีส้มๆเนี่ยน่าจะเป็นมันหรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวผู้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตัวเมียไข่มันจะเป็นก้อนๆเลยอ่ะพี่ต้องนิ้วควักออกมาตรงนี้โอเคนิ้วจุ๊บจังว่างไหมล่ะไม่ว่างแล้วตอนนี้คันไปหมดแล้วแล้วตรงกลิ่นมันแบบกลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันเหมือนแบบสัตว์ที่มันลงไปอยู่ในทะเลประมาณแบบ 7,000 ปีอ่ะแล้วก็เนื้อนะคะของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงก้นหมดเลยนะจะเป็นเนื้อที่เราเห็นเหมือนคล้ายๆที่เราเอาออกมานี่แหละอู้มันเยอะมากแปลว่าเราลองเอาไข่ออกมาใส่จานก่อนไหมโอ้ my god อารมณ์มันมันปูอะที่เราเรียกว่าไข่ปูแต่จริงมันไม่ใช่ไข่เนี่ยเราคือตัวมันหรือว่าตัวไข่เขาไม่รู้นะคะใครรู้ก็ช่วยบอกนิดนึงนะแต่ว่ามันมีความเป็นแบบเกล็ดอะเกล็ดเหมือนไข่ปลาชุบนี่สามารถเอาออกมาได้เป็นแบบชิ้นๆแบบนี้เลยอะเฮ้ยส่วนตัวนี้มันเป็นถุงอะเป็นถุงอะไรอะไม่รู้สิถุงช้อปปิ้งเปล่าโอ้โหกินได้หรือเปล่าอะไม่น่าเนาะถุงนี้ไม่น่ากินได้นะพี่อุ้ยมันค่อยๆฟีบด้วยกระเพาะมันหรือเปล่าเออน่าจะใช่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาส่วนเนี้ยเอาไปทิ้งนะคะเหมือนแม่กำลังผ่าตัดตัวอะไรสักอย่างเอเลี่ยนเลยเออเหมือนตอนช่วงที่เราเรียนแล้วเราแบบคุณครูบอกว่าให้เราผ่ากบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมตะถังผืนลงมาอุ้ยฟีบเลยเฮ้ยนี่ไข่ไหนเมื่อกี้มันจมลงไปแล้วสีเหลืองอ่ะเออฮึบใช่ไหมไม่ใช่เลยมันคืออะไรอ่ะอีคืออะไรอ่ะฮะพี่ไหมไข่ใช่เนี่ยไอ้เม็ดเหลืองๆเนี่ยตรงนี้ปะเอาเนี่ยเหรอที่ใสๆใช่ไหมเหมือนมันปูวะนี่แล้วเราควรจะกินเหรอเราชวนเราเข้าไปใส่ตรงนั้นกินได้จริงใช่ไหมไอ้ตรงนี้เออใส่ไปก่อนกันพี่ป๊อปกินแต่เนี่ยเราไม่ได้กินเอาไม่เป็นไรแอบไปแกะมานิดนึงนะคะตัวกล้ามที่เราได้จากน้องมาเนี่ยก็ได้เนื้อประมาณนี้นะแล้วก็คือจะบอกว่าเนื้อของน้องเนี่ยมันเหมือนอมน้ำไปด้วยก็จะมีน้ำสีดำๆแบบนี้ออกมาทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ทุกแจ้งบอกว่าตรงนี้มันเป็นไข่ใช่ไหมเราเห็นเป็นก้อนๆอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือพุงที่มีก้อนไขมันอ่ะก็ประมาณนี้เราก็ไม่ใช่เซียนไฮโซพอร์ตอ่ะเนาะแต่ทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าทุกอย่างที่เราแกะมาเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อในตัวของมันใช่ตรงขาเนื้อที่แท้จริงนะคะเขาจะอยู่บริเวณก้นนะเพราะว่าเป็นอยู่ติดเปลือกเป็นส่วนที่อะไรรู้ป่ะแป้งว่าตรงนี้เนื้ออาจจะเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่หางเขาอะได้กระดิกไงไม่ตรงนี้เป็นกระเพาะมันอีกอย่างนึงอะจริงเหรอเฮ้ยปลานี่เป็นเซียนไอโซพอร์ตงั้นเราดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้เนื้ออ๋อนี่เจอแล้วเนื้อนี่พี่ป๊อปอยู่ข้างๆอ๋อแล้วมันจะติดตรงเปลือกมันเลยทุกคนโอ้งั้นเริ่มจากการขุดเนื้อก่อนแล้วเนาะอุ้ยเออมันเป็นก้อนจริงๆนี่ไงนี่เนื้อไม่นู่นอ๋อเนาะบริเวณปางบอกให้แยกเป็นส่วนๆด้วยเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเราจะทำชีววิทยาของไอโซพอร์ตเหรอใช่ตอนนี้เราคือเรากำลังทำการวิจัยแล้วก็พิสูจน์น้องขึ้นมา มันก็ไม่ใช่เชิงว่ามันไม่น่ากินนะให้เราคิดสภาพว่ามันคือแบบพวกกุ้งมังกรพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูดิเห็นเนื้อมันแน่นกว่านี้ถึงเนื้อมันจะแน่นกว่านี้ราคามันจะถูกกว่านี้อุ้ยเยอะเดี๋ยวนะคิดซะว่าเป็นกะเพรามันปูแล้วกันนะนี่ดูครับเนื้อที่เราได้มากินได้ทั้งหมู่บ้านมีคนบอกว่าเจ้าไอโซพอร์ตเนี่ยมันเนื้อค่อนข้างน้อยนะคะแต่ดูจากทรงแล้วอ่ะก็อาจจะน้อยกว่าที่เราคาดการไว้เพราะว่าถ้าเป็นกุ้งเนี่ยมันก็คือทั้งเปลือกเลยเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ได้อยู่นะได้อยู่แต่มันจะน่ารำคาญนิดนึงตรงที่ว่าน้องจะคายตัวน้ำออกมาค่อนข้างเยอะนะคะน้องอยู่ในน้ำทำให้แบบเหมือนเนื้อมันจะแฉะเปียกๆตลอดเนี่ยเห็นปะเฮ้ยแป้งอะไรเขาขูดหลังไม่ใสเออหลังมันใสเลยเขาขาวแสดงว่าสีที่เราเห็นทั้งหมดอ่ะคือสีเนื้อแล้วก็สีของน้ำในเนื้อน้องดูดินี่ๆๆเดี๋ยวจะลองขูดดูเห็นปะจุ๊บๆๆนี่ทำความสะอาดแสดงว่าเปลือกเขาอะมองทะลุได้อยู่แล้วใช่เสร็จแล้วใครจะเอาเปลือกไอโซพอร์ตกลับบ้านมั่งไม่เอาง้อไปทำอะไรก่อนเอ้ยเก็บสะสมตากแดดแล้วก็ไปขูดเนื้อให้มันแบบสะอาดเนี่ยสะสมได้นะใช่สะสมอะไรซื้อโมเดลเธอสะสมอะไรสะสมอะไร
คือตอนนี้ผมของพี่แป้งเนี่ยลงไปคุกกับไอ้ตัวพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมพรุ่งนี้มีถ่ายงานต่อด้วยนะแล้วตรงนี้ล่ะเรากินได้ไหมไม่แนะนำมันมากมากเลยใช่ไหมมันคือมันอะโอเคงั้นการที่พี่ป๊อปกินนี่ขอที่ใส่หน่อยนึงใช่แล้วเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเอาอ่ะส่วนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองเอาไปนึ่งดูว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันกินแล้วมันรสชาติเป็นยังไงดีกว่าตัวนึ่งนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสันมันจะต่างจากตัวที่เราทำดิบนะเพราะว่าเขาจะมีความแบบเทากว่านะแล้วก็อมเหลืองนิดนึงและสังเกตเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะเอามานะคะมันจะมีมันนะที่ไหลออกมาจากเปลือกของมันด้วยนะนี่ดูนะแป้งอ่ะเอาตัวเอานิ้วไปจับใช่ปะมันมากกินได้ปะโอ้โหเดี๋ยวเราลองดูว่าข้างในอ่ะมันจะมีให้เรากินหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกอ่ะเรากดตรงท้องตรงเนี้ยมันนิ่มใช่มันนิ่มมากแข็งแบบแข็งแล้วอ่ะแสดงว่าเนื้อข้างในอ่ะมันต้องแบบอัดแน่นอ่ะใช่ฟูงั้นเอางี้ดีกว่าเรามาลองกินขากันก่อนดีไหมเพราะเมื่อกี้จากการที่เราชำแหละมาแล้วคือขาเขาจะมีเนื้อเฮ้ยมันตัวผมเอาเป็นโชยุมาให้ทุกคนด้วยนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยขาหนึ่งก่อนเฮ้ยเนื้อมันเป็นสีชมพูเลยปูเลยเหมือนปูเลยเหมือนปูนานะขาปูขากุ้งนะคะอุ้ยๆๆน้ำออกน้ำออกอ่ะตัดทั้งหมด2ข้างด้วยกันแงะดูนะเนื้อมันก็มีความแบบ juicy อ่ะกลิ่นโอเคนะกลิ่นโอเคกว่าแบบดิบมันแงะอยู่แล้วนี่ฮะลองซิมเบิ้งดูดิซิมเลยซิมเนื้อออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบคล้ายๆก้ามปูอ่ะที่มันจะมีตรงกลางเป็นเยื่อเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเนื้ออ่ะลองจุ่มไม่กินแบบว่าแบบไม่จิ้มก่อนเนาะไม่เอากลัวอ่ะลองครับผมเอาไม่เป็นไรครับแล้วเมื่อกี้จะทำอย่างเงี้ยเมื่อกี้จะบุ๊บปากขึ้นมาทำไมไม่อร่อยถามจริงจะบอกว่าพี่กิจเนี่ยตอนนี้คือกินอะไรก็อร่อยไปหมดเพราะว่าเราต้มเรานึ่งมานานแล้วเออแล้วพี่กิจหิวใช่พี่กินอ่ะไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าก็มันอร่อยจริงอ่ะไม่เชื่อเพราะว่าพี่กิจอ่ะกินอะไรก็อร่อยไปทุกอย่างเลยขนาดแป้งทำไอติมที่ทำจากถั่วฝักยาวยังอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ไหมลองชิมดูดีกว่ากลิ่นของเขาคล้ายๆกับกุ้งมังกรนะแต่ว่าจะมีความสาบกว่านิดนึงหรอผมก็เหมือนบูเหมือนกุ้งอ่ะหรอกินได้ทุกส่วนเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าด้านในอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่ไม้1 2 3มาปูกุ้งมั้ยเออแต่มั้ยขอแล้วปูกุ้งแซ่บๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะปูเลยไม่ใช่ว่าทุกคนในเนี้ยติดใจแล้วแบบพรุ่งนี้ไปสั่งไอ้สมพรมากินกันทุกคนนะปูเลยมันคือปูหรือกุ้งเอ๊ะแต่สีมันก็เหมือนปูอัดอยู่นะดูดิปูสีแดงๆเฮ้ยเห็นมั้ยเหมือนปูกุ้งมันมีความเป็นปูแต่เป็นปูมีกลิ่นออกแนวแบบกลิ่นทะเลกลิ่นสับๆนิดนึงแล้วก็ตัวเนื้อของเขาอ่ะมันจะไม่ได้นิ่มเหมือนปูนะคะทุกคนมันจะเป็นความแบบสากอะเนาะเขาเรียกว่ามี texture สากกระด้างกระด้างด้วยเหรอกระด้างร่วนหรือเปล่าไม่มันไม่ร่วนเลยปางมันมีความสากๆเหมือนเรากินแบบกินทรายอ่ะมี texture โอ้ดูแล้วเนี่ยเอาโอ้โหพี่กินขนาดนั้นคุณใหญ่อยู่ขนาดนั้นดูดขาโอ้ยปากปากปากแบนไปเลยอันนี้ก็ต้องระดูดแต่ถือว่าเป็นอาหารที่เราคาดการว่ารสชาติมันจะแย่กว่านี้แต่อร่อยเออได้รสชาติได้นี่อนาคตจะมีแบบว่าราเมงขาไอโซพอร์ตนั่งดูดเอาต้มแซ่บขาไอโซพอร์ตใครบอกว่าอนาคตจะมีราเมงขาไอโซพอร์ตเพราะวันนี้เราจะทำราเมงไอโซพอร์ตตัวนี้ครับผมหนูอ่ะตัดขามันไปทิ้งหมดแล้วนะแต่พี่กิตอ่ะเอากลับมาดูดตลอดเฮ้ยเนื้อมันเยอะโอ้ผมตัดเหมือนไอ้ของเล่นนั่นเลยอ่ะของเล่นที่เราทำด้วยว่าเออแหวกพุงเอเลี่ยนอุ้ยโหเฮ้ยเนื้ออุ้ยไปดูดีอ่ะเหมือนก้างเลยเนาะคุณต้องแกะเนื้อสวยๆนะขายราเมงนะน่ากินมากเลยอ่ะครับนี่ครับโอ้ยแล้วเนื้อส่วนนี้เราจะเอาไปใส่ราเมงนะคะตามที่ในนั้นที่เขาบอกว่าอุ้ยดูน่ากินมา
โคตรดูดีเลยปังปังปังแจ๊คขอหน่อยแจ๊คขอหน่อยนี่พี่อย่าพึ่งดูดูปูอัดปูอัดนี่คือส่วนเนื้อที่เราจะไปวางบนราเมงของเราและยังมีตรงนี้อีกนะคะโอ้ไข่แบบมาไข่มันห่อหมกคั่วเฮ้ยเดี๋ยวนะห่อหมกเลยอ่ะตัวมันตรงนี้มันกินได้ไหมอ่ะได้ลองเลยแป้งให้ใครลองอย่างขอน้ำจิ้มหน่อยเอาตรงตัวมันของมันเนี่ยมีกลิ่นที่สาบแรงมากแต่พี่กิตเขาจะลองชิมดูหูยสีมันเหมือนอูนี่นะเอาตรงๆถ้าเกิดอูนี่ผมไม่ค่อยชอบนะป่ะมันปูอ่ะมันปูอ่ะมันปูที่มีกลิ่นสาบนิดนึงป่ะมีกลิ่นสาบนิดนึงไหมถ้าเกิดคนไม่ชอบกลิ่นคาวก็จะไม่ชอบเลยโหแล้วไอ้ตรงชอบกลิ่นคาวใช่พี่กิจชอบอะไรขาวๆใช่ผมชอบขาวนะขาวปูขาวกุ้งอะไรผมชอบกินไงพี่ตรงคล้ายๆตรงแบบกระดองมันอะเนื้อที่ออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะไม่ไหวครับผมจมจกแล้วแนะนำให้นึ่งก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากลองลิ้มชิมรสมันอะนี่ถ้าเรานึ่งแบบนี้เราคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อที่มันสุกอย่างเงี้ยมาแล้วอะแล้วเอาไปผัดกะเพราอะแปลว่าน่าจะเข้ากว่าการเอาเนื้อดิบปะใช่ผมว่าอันเนี้ยควรทำอย่างนี้มากกว่าโอ้ยแล้วเนื้อดูเนื้อเราลองพลิกดูนะหนึ่งสองสามโอ้โหโคตรอะแต่ว่าในเนี้ยมันต้องลุ้นไข่อีกนะพี่แป้งงั้นจะลองอะไรครับอาจจะมีไข่อยู่ตัดด้านไหนช้อนแบกเลยเฮ้ยมีไข่โอ้นี่แหละไข่เอโซพอดเฮ้ยมันเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวอะใช่โอ้โหแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นผังผืดของไข่เขาเห็นไหมนี่มันจะเป็นตัวห่อไข่อีกทีนึงมาแม่ต้องชิมไข่ละขอลองไข่น้องนะคะนี่เลยรูปทรงรูปร่างอาจจะคล้ายๆกับพวกไข่แมงดาไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาเรียวเซียวจุ่มครับจะกินไม่ไปมันจะฟื้นนะมันเติบโตในท้องยังไงฟิลแบบต้องกินเยอะๆที่ไรเยอะๆอ่ะฟิลลูกเด้งมากอึ้งอยู่อ๋อเหมือนไข่แมงดาป่ะที่มันเด้งๆเหมือนพลาสติกป่ะอื้อหือฟิลลูกเด้งมั้ยหนังยางยางน่าจะเป็นฟิลแบบคล้ายเดียวกับยางรถยนต์เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออื้อหือไม่เหนียวให้กระทืบอร่อยปวดไปก็มันอร่อยปวดฟันละพี่กินเริ่มปวดฟันละถามว่ามันเหนียวไหมผมรู้สึกว่าความเหนียวมันเหมือนอะไรทิชชู่ไม่ใช่นี่พี่ป๊อปแล้วมันมีเยอะมากด้วยนะเนี่ยอันนี้คือไข่ไอโซฟันหมดเลยนะคะตอนนี้น่าจะได้เป็นครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยขอโทษที่ทำให้ไม่ได้โตนะอืมเอาไปปล่อยได้ไหมนึกอาทันแล้วล่ะมาเสร็จเรียบร้อยก็ขูดเนื้อโหอันนี้ขูดออกมาได้เป็นเนื้อแบบดูดินี่ไงมาทำกับผักกะเพราสวยเลยอะเฮ้ยไม่น่าเลยเนาะพวกเราไม่น่าชำแหละมันมาตั้งแต่ตอนที่มันสดเลยถ้าชำแหละแบบนี้นี่อย่างง่ายอ่ะอย่าขูดตามร่องเลยเปลือกมันจะไม่สวยแล้วไงดูดิเปลือกมันแตกแล้วน่ะอ๋อเนี่ยขูดตามร่องแบบนี้ซึ้พี่กินนะจะกินทั้งก้อนเลยเหรอไข่อ่ะก็อยากรู้ว่าความเหนียวมันเหนียวขนาดไหนอ่ะเลยเหรอคือกินอันเดียวมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ถ้ากรามไปยื่นขึ้นมานี่จะบอกนะดูเสียงจากกูกูกูผมคนชอบกินอะไรที่มันแบบอยู่ๆเด้งๆเลยอ่ะสู้ฟันกรามพี่มากเลยนะไปกันเหนียวว่ะไม่ข้าวมานี่อย่าว่าอร่อยทุกอย่างไม่มีอันไหนที่พี่คิดบอกว่าไม่อร่อยนะคะทุกคนและนี่ก็คือการทำขั้นตอนนะคะนี่ราเมงไอโซพอดถ้าจากที่เราดูในรูปในเน็ตนะก็คือเขาเนี่ยจะใช้ตัวเปลือกนะคะเอามาวางแบบนี้เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่เปลือกของน้องขาดมันสุกแล้วไงวางเปลือกน้องไว้ข้างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการต้มราเมงกันแป้งได้ใส่เส้นลงไปนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งครอปนะคะด้วยการใช้ต้นหอมจริงๆถ้ามีต้นหอมญี่ปุ่นอ่ะมันน่าจะสวยกว่านี้เนาะอ่ะวางไว้ตรงด้านข้างนะคะถ้าจากในรูปต้นหอมจะอยู่ด้านข้างแบบนี้พูนๆเยอะๆอย่าลืมว่าราเมงต้องมีไข่และไข่ต้องเป็นไข่ดำถึงจะเหมือนราเมงญี่ปุ่นของนาโอะดำจริง
เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อความสไปซี่และความแซ่บนะแป้งเลยเอาพริกที่เดี๋ยวพี่กิตเขาจะทำกะเพราไอโซพอตด้วยใช่ไหมเอามาด้วยครับผมแล้วก็ตกแต่งตกแต่งเด็ดได้ไม่ต้องตัดนะเด็ดได้นะไม่ต้องตัดนะนี่ไงเด็ดง่ายๆฮะอ๋อพริกสามารถเด็ดแบบนี้ได้เด็ดเสร็จแล้วอย่าไปป้ายตานะฮะโอเคใส่พริกเพิ่มความสไปซี่นะคะเอาจะวางเนื้อตรงไหนอันนี้เครื่องเต็มแล้วเนี่ยอ้าวด้านข้างฝั่งนี้ทั้งข้างเราจะทำเป็นเนื้อไอโซพอตหมดปึ๊บมาน้องอ๋อตกใจนึกว่าใส่เปลือกไปตรงนี้ก่อนไอโซพอตของเรานะอย่างที่รู้กันว่าเนื้อบริเวณที่เราเห็นว่ามันสวยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อส่วนนี้โหเนื้อจะคล้ายๆกับเนื้อกุ้งเนื้อก้างนะคะนี่เป็นแผ่นๆแบบนี้เลยเนื้อขนมปังแถววางไว้แบบนี้เลยในไต้หวันเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะเป็นแพรๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือเราจะใช้เศษเนื้อของน้องเนี่ยเอาไว้ด้านข้างแบบนี้ราเมงกุ้งราเมงปูน้องเหมือนปูอ่ะแค่จะเป็นปูแล้วหนึ่งคือปูเลยใส่แบบนี้นะคะอ่ะร้านเราจะให้ลูกค้าประมาณนี้ละกันและเสร็จแล้วส่วนของน้ำทงโคสึไว้น่ากินอ่ะโอ้โหเป็นไงและนี่นะคะก็คือราเมงไอโซพอตชามนี้ขอเสนอราคานะคะ 2,500 บาทค่ะขอกำไรขอกำไรขอคืนทุนนิดนึงนี่ลืมบอกไปว่าเนื้อที่เราใส่ลงไปเนี่ยนี่คือทั้งตัวของไอโซพอตตัวนี้ตัวเดียวนะคะอีกตัวนึงที่เราชำแหละออกมาเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าตัวนี้เพราะว่าด้วยความเป็นดิบอะเนาะเราก็เลยแบบขูดเนื้อออกมาเนื้อมันจะมีเป็นน้ำซะส่วนใหญ่แต่พอเราเนี่ยต้มแล้วตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นมันเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงของเขาอะมันก็จะเป็นก้อนแล้วมันจะสุกเลยเออก็คือดีมากงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าราเมงอันนี้รสชาติจะเป็นยังไงถ้ากินกับเนื้อน้องไอโซพอตค่ะวู้ฮู้ถึงเวลาการชิมแล้วค่ะเราจะชิมซุปนะโหซุปเนื้อของน้องนะคะแล้วก็เส้นรวมกันไปเลยนี่เส้นทงคัตสึของเราเนี่ยเราก็เลือกยี่ห้อที่มีเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะฮึบเนื้อเข้ากันไหมเนื้อเขาอ่ะจะไม่ใช่เนื้อที่นุ่มอย่างที่บอกเนื้อมันจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นมากร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนอัพก็เหมือนมีความเป็นกุ้งอยู่นะเหมือนกึ่งกึ่งเนื้อกุ้งแล้วก็กึ่งกึ่งเนื้อปูแต่กลิ่นอ่ะจะออกไปทางเนื้อปูมากกว่านะคะทุกคนแต่พอกินกับราเมงแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยใช่มันจะดับกลิ่นไปด้วยในตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่กิตลองชิมไข่กับไอโซพอตเซตใหญ่นะฟังว่าเซตใหญ่เซตใหญ่เซตใหญ่ 1 2 3ได้กินไข่พะโล้เต็มเลยครับความเข้ากันเป็นไงบ้างเหมือนไข่พะโล้ที่มีเนื้อสัมผัสของปูอ่ะเหมือนกินไข่เจียวปูมันไม่เหมือนไข่เจียวปูไข่พะโล้ใส่เนื้อปูไม่เหมือนส่วนพี่ไม้สุดท้ายรู้สึกมันเค็มนะมันอาจจะเค็มจากตัวอ๋อเนื้อส่วนนี้เค็มหรอไม่รู้ผมรู้สึกเค็มอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่กิตบอกว่าเนื้อส่วนนี้เค็มเราจะลองอ้าวไหนลองคนเนี่ยผมบอกคุณลองเป็นไงมันต่างจากเนื้อที่ก่อนหน้านี้ที่เรากินตัวขาวๆยุ่ยๆไหมไม่ต่างแต่มันเค็มฮะไม่รู้เค็มน้ำซุปหรือเค็มน้ำซุปหรือเค็มอะไรไม่รู้นะเฮ้ยเค็มได้ไงอ่ะซุปมันก็มีความเค็มอยู่นะลองดิน้ำซุปอ่ะมันมีความเค็มก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นเค็มแบบเค็มกลมกล่อมอ่ะแต่ตัวเนื้อเนี่ยเค็มไปเรื่อยเค็มหลังผัดไปเรื่อยมันจะแบบเค็มนิดนึงโอเคได้กินทะเลเกละที่เราเห็นอะส่วนนี้มันเป็นส่วนที่มันอยู่ใต้เปลือกพอดีตรงส่วนพุงท้องมันจะมีความเค็มจากมันของเขาด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีไข่ใช่ไหมแล้วมันของเขาที่เป็นตัวแบบสีแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยสีที่มันออกส้มๆอย่างเงี้ยคือมันมีรสชาติเค็มแล้วมันปูเหมือนมันปูอย่างที่พี่กิตบอกเลยแล้วก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอะมันไม่ใช่รสชาติที่เราจะหาได้ง่ายอะคือในชีวิตเนี้ยแป้งรู้สึกว่านอนตาหลับแล้วได้กินไอโซพอต
โอ้โหแต่ถือว่าเป็นเมนูที่เราการันตีเลยว่ากินได้แล้วก็รสชาติดีนะคะแต่อาจจะไม่คุ้มกับราคาที่เราได้มาเพราะว่าตัวนึงเนี่ยมันตกเฉลี่ยเกือบ 2,000 กว่าบาทเลยนะ 2,000 ไปปลายเกือบ 3,000 ไม่ใช่เกือบ 2,000 ต้องบอกว่าเกือบ 3,000 ใช่แล้วราคาของน้องอ่ะได้เนื้อประมาณนี้จริงๆอ่ะเราสามารถกินพวกกุ้งมังกรได้หรือว่ากินพวกปูอลาสก้าอาจจะได้กินเนื้อที่เยอะกว่าแล้วก็มีความนุ่มกว่าด้วยนะแต่ถือว่าเป็นการเปิดพิสดารของแปลกดีก็ลองไปทานกันดูได้นะคะแต่เนี่ยเป็นแค่เมนูของราเมงเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อของน้องเนี่ยผัดกะเพรามันจะรสชาติเป็นยังไงมันจะเข้าหรือเปล่าและไม่แน่นะเมนูในดวงใจของทุกคนอาจจะเป็นไอซ์พอตผัดกะเพราก็ได้ไปค่ะไปดูกันแล้วตอนนี้เราจะได้เจอกับภาวะกลิ่นของใบกะเพราจนจามกันทุกคนนะคะกลิ่นมันมาจากพริกกระเทียมที่ตำไว้ตอนผัดมันจะฉุนมากนะครับมาเดี๋ยวเราลองทำกันดีกว่าจะบอกว่าไม่ได้มีแค่เมนูนี้นะเพราะว่าแป้งเนี่ยตอนนี้นะคะได้เอาเนื้อไอซ์พอตที่เราแกะออกมาแบบดิบๆอ่ะเอามาเพื่อที่จะทำเป็นไข่เจียวด้วยเออก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะเริ่มจากอะไรครับคุณเชฟกิจก็เริ่มจากความฉุนครับมาแล้วครับผมแล้วไงต่อครับใส่เนื้อเลยฮะเนื้อไอซ์พอตใช่ครับเหมือนไอช่วงไข่นี่ไม่ออกเลยนะช่วงไข่มันเหนียวมากไม่เหนียวได้ไงเนื้อมันแบบหนามากอ่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาเราจะขอเบาไฟนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าพวกเราแบบทำกันช้านะไม่เค็มมากนะไม่เค็มมากไม่เค็มมากใส่ซอสฝาเขียวนิดนึงเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมไม่นิดละ เริ่มเยอะเริ่มเยอะแล้วก็น้ำมันหอยครับผมน้ำมันหอยครับอันนี้เป็นสูตรของอีบาเลยนะคะทำกินเองที่บ้านครับคนอื่นไม่กินกินเอง ตามด้วยนัวผงนัวผงนัวใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อย โอ้ยเยอะใส่เยอะใส่เยอะนี่กลิ่นเริ่มมาแล้วคุณมันก็เหมือนกับพวกกะเพราปูเนาะเอาตรงๆแต่แล้วต่อครับหวานหน่อยไหมขอกลมกล่อมขอกลมกล่อมพอดีพอดีหูแรงแรงไฟแรงมากไฟแรงมากสุดท้ายครับกะเพราเนี่ยเผาเยอะเผาเยอะเผาเยอะหนูเริ่มฉุนนะสูตรผมนี่ต้องใส่พริกเผาหน่อยนึงครับผมมาช่วยเพิ่มอะไรความหวานเพิ่มสีแล้วก็กลิ่นนิดนึงแต่ดูเหมือนพวกอันนี้เหมือนกันนะพวกพริกแกงอ่ะเนาะสีมันจะแดงๆหน่อยเฮ้ยหอมมากมันแห้งไปไหมเอาเพิ่มน้ำใส่น้ำหน่อยไหมเฮ้ยผมชอบแห้งๆเอาแห้งๆแล้วเอาจัดไปพี่เกียรติพี่เกียรติหนูไปเอาจานให้เราได้ทำการเอาภาชนะนะคะเป็นตัวไอซ์พอร์ตที่เราแกะเปลือกมาตั้งแต่ตอนมันดิบๆนะแล้วก็ใส่ฟอยล์ลงไปครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นข้าวอีกครึ่งนึงนะคะจะใส่เป็นกะเพราของพี่กิตลงมาเฮ้ยมันดูเลิศหรูอลังการนะเออดูดีเนาะดูดีโอ้ดูดีดูดีมาตักไปเลยปึ๊บโอ้ยเหมือนกะเพราปูดีๆนี่เองอ่ะอร่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวคุณยังไม่ได้กินคุณแบบว่าชิมแล้วมีคนแอบชิมฮะมีคนแอบชิมฉุนมากฉุนมากส่วนผมจะฉุนฉุนหน่อยนะฮะนี่ร้านเราให้แบบพูนๆเสร็จแล้วจัดการเอาใบกะเพราที่เหลือนะคะวางไว้2ใบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกะเพราไอซ์พอตเย้เฮ้ยทุกคนมันโคตรสุดยอดอ่ะไม่คิดเลยว่ามันจะน่ากินขนาดนี้แล้วตัวเนื้อนะคะพอเรานึ่งออกมาแล้วเนี่ยมันมีความแบบแข็งๆแล้วพอไปทำกะเพราอ่ะเอ้ยมันเข้าเนาะดูดน้ำดูดน้ำดีป่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่กิตล้างกระทะแล้วช่วยทำไข่เจียวไอซ์พอตให้ผมได้ครับไข่เจียวไอซ์พอตนะครับผมจัดไปครับไปครับมากับเมนูไอโซพอตนะคะแบบสไตล์ไทยบ้างมีทั้งไข่เจียวไอโซพอตแล้วก็มีกะเพราไอโซพอตด้วยครับผมที่เราทานคู่กับพริกน้ำปลาด้วยนะสไตล์ของการกินไอโซพอตของพี่เนี่ยยังไงโอ้ไข่เจียวนี่คือไม่แลเลยนะพี่ขอกินก่อนเลยอ่ะต้องเอาพริกน้ำปลาใส่เข้าไปโอ้แล้วใส่อย่างเยอะราดเอาเนื้อกะเพราใส่ครับกินกับข้าวร้อนๆ
แล้วของพี่อ่ะต้องลาดด้วยอันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจะเค็มเกินไปแล้วเยอะเกินไปฮะเมื่อกี้มีแอบเห็นว่ามีไข่อยู่ประมาณ 2-3 เม็ดด้วยนะต้องมีความเหนียวบ้างแหละเป็นไงครับผมรสชาติเฮ้ยเหมือนกินไอ้นี่เลยกะเพรากุ้งใช่ไหมกะเพรากุ้งเหมือนเลยกะเพรากุ้งกะเพราปูเฮ้ยแล้วคือประเด็นคือกลิ่นมันอะหอมมากเลยนะกลิ่นดีมากเฮ้ยพี่กิตปรุงกะเพราอร่อยนะอ้าวผมได้สูตรอีวาเป็นไงล่ะเอาล่ะพ่อครัวผมจะไปทำยูทูบแล้วใช่ไหมจริงเฮ้ยผมจะไปทำยูทูบฮะอีวาไอโซพอร์ตเออร้านใหม่คือร้านอีวาไอโซพอร์ตนะเขาบอกว่ารสชาติมันอ่ะมันเป็นรสชาติที่กะเพราอ่ะมันมีความเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอมันเผ็ดมีกระเทียมมีพริกมีทุกอย่างอ่ะที่เป็นเครื่องปรุงของกะเพราอ่ะกลิ่นไอโซพอร์ตที่เราเห็นว่ามันคาวๆติดจมูกติดตัวเราอ่ะไม่มีเลยหายหมดครับผมกลิ่นคาวๆและที่สำคัญนะไอ้เจ้าเนื้อพวกนี้พอเอามาผัดกะเพราอ่ะมันจะติดรสชาติได้ง่ายมากค่ะทำให้แบบหูยมันกลมกล่อมอ่ะเออแนะนำร้านอาหารน่ะถ้าสมมติว่าอยากทำกะเพราไอโซพอร์ตทำได้เลยแต่คิดราคาไงก็แล้วแต่นะก็น่าจะไม่ถูกนะเอาตรงๆนี่อันนี้กินแบบเป็นไข่นะไข่ย้วงๆเลยนะเด้งๆอ่ะเด้งๆเหนียวๆเลยนะเหนียวจริงมันเหมือนกินเนื้อวัวที่มันเคี้ยวยากๆอ่ะกินเอ็นใช่เอ็นที่มันแบบเคี้ยวยากไม่ใช่เอ็นตุ๋นนะแล้วน่ะพี่กิตกับพี่ไม้ลองกินไข่เจียวดูดิครับผมมันเหนียวอยู่เหนียวอยู่ไข่เจียวเหนียวเหรอไข่มันนั่นแหละอ่ะพี่ไม้เราบีบไปงานระหว่างที่พี่กิตกับพี่ไม้กำลังปักไข่เจียวอยู่นั้นในปากยังเคี้ยวไข่มันไม่ขาดเลยเนี่ยได้รับการปรุงจากซีบิงขอตักข้าวนี่ไข่เจปูไข่เจียวปูเนื้อมันอะต่างจากเนื้อกะเพราไหมจะบอกว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่แป้งขูดตัวสดๆใช่ทำให้มันไขมันต่างๆน้อยไปหรือแบบเนื้อล้วนๆอะเนื้อล้วนๆครับผมแสดงว่ามันน่าจะนุ่มกว่าปะเขาเรียกว่าเหนียวกว่ามันจะได้กลิ่นแบบไม่มีความของมันมันนะมันจะมีความอบูรุจิคืออะไรวะยังไงนะ ลองดูพี่ว่ามันเฮ้ยบ้าผมไม่เชื่อคุณหรอกผมไม่เชื่อคุณแค่ไข่เจียวไอโซพอร์ตจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเฮ้ยนี่ซีบิ้งเปียวนิปงนะกินดีนะไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังไงล่ะสีบุ้งไงเอาลองนะคลายกุ้งมังกรมากเลยเอาไปชิมไหมเนาะถ้าเกิดตามร้านอาหารซื้อมาตัวหนึ่งอ่ะถ้าเกิดทำแล้วมันได้ประมาณหลายจานนะผมว่าใช่แล้วคือกลิ่นของมันอ่ะที่คล้ายๆกุ้งมังกรเพราะว่าตัวที่เราขูดเนื้อมาสดๆนะคะมันมีความแบบผสมกับมันอย่างที่พี่กิตบอกอ่ะก่อนหน้านี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบว่ามันจะเป็นก้อนเลยไข่กับมันจะเป็นก้อนๆแล้วเนื้อก็จะแยกส่วนกันแต่เนี้ยคือมันผสมปนเปรวมกันไปหมดแล้วแล้วก็ตัวเนื้อจะมีความร่วนกว่าไม่เป็นก้อนไม่จับเป็นก้อนเท่าตัวที่นึ่งนะคะแต่ถ้าถามว่าแป้งชอบแบบไหนแป้งชอบแบบที่นึ่งมากกว่าเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนเป็นอาหารทะเลอ่ะเออมีเป็นเนื้อเป็นก้อนเยอะกว่าใช่ใช่อุ๊ยถือว่าเป็นเมนูที่แปลกและในชีวิตนี้พวกเราได้กินไอโซพอร์ตแล้วว่ะก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะและถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะและพิมพ์บอกพี่แป้งหน่อยสิว่าทุกคนเนี่ยอยากกินเมนูไหนที่เราทำมาในวันนี้ระหว่างมีราเมงไอโซพอร์ตนะคะมีเกลือเพราไอโซพอร์ตแล้วก็มีไข่เจียวไอโซพอร์ตค่ะกะเพราถ้าสมมติโบสถ์ให้อะไร3 2 1กะเพราเฮ้ยกะเพราหมดเลยกะเพราอร่อยอร่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคุณป้าคนไทยโอ้ยกะเพรานี่แหละสุดยอดที่สุด